ดูทางด้านของนายเอกชัยหงกังวานนะคะนะักเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างวันนี้เนี่ยเขาไปยื่นหนังสือนะคะขอให้รัฐบาลออกมาตรการไม่ยอมรับการทํารัฐประหารเพราะหากเพิกเฉยเนี่ยจะทําให้การทํารัฐประหารวนเวียนไม่รู้จบค่ะ ที่รัฐสภานะคะวันนี้นายเอกชัยหงกังวานนะักเคลื่อนไหวทางการเมืองเดินทางมายื่นหนังสือต่อนายอมรัฐโชคปมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลนะคะเพื่อเรียกร้องให้แสงช่นรัฐบาลเมียนมาจากเหตุการณ์การทำรัฐประหารในประเทศโดยนายเอกชัยบอกว่าประเทศอาเซียนเกือบครึ่งหนึ่งมีการทำรัฐประหารและในช่วง1ิปีที่ผ่านมาก็มีเพียงประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ที่ไม่มีการทำรัฐประหารแล้วซึ่งการรัฐประหาร นเปน็ไม่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกทั้งนี้แม้ว่าอาเซียนจะมีข้อตกลงที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของกันและกันและไม่ได้มีมาตรการลงโทษประเทศที่ทำรัฐประหารแต่หากกลุ่มประเทศอาเซียนเพิกเฉยการทำรัฐประหารเหตุการณ์ก็จะวนเวียนไม่รู้จบดังนั้นขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยใช้มาตรการแสงชั่นที่แสดงออกถึงการไม่ยอมรับการทำรัฐประหารอย่างเช่นการห้ามทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ มาตรการตัดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรวมถึงเศรษฐกิจทางชายแดนที่จะไม่ให้คนเมียนมาเข้าไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเรียกร้องให้รัฐสภาออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยเพื่อจะได้เป็นการตอบโต้หรือป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตค่ะ